ก็พบกับบีมเอนจิเนียร์แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องเวลาใครถูกมีชายหัวหน้างานคนหนึ่งทำงานที่โรงงานทุกเช้าระหว่างทางที่เขาไปทำงานเขาก็จะผ่านร้านขายนาฬิกาเขาก็หยุดที่ร้านและตั้งเวลาที่นาฬิกาข้อมือของเขาและเดินต่อไปเพื่อไปทำงานเขาทำเช่นนี้ทุกๆวันเจ้าของร้านนาฬิกาก็สงสัยอยากรู้ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นวันหนึ่งเมื่อมีชายคนนั้นมาหยุดที่หน้าร้านเขาก็เลยถามว่าเขาทำอะไรนะชายหัวหน้างานคนนั้นตอบว่าเขาเป็นหัวหน้าคนงานของโรงงานแห่งหนึ่งทุกวันเขาต้องทำหน้าที่ในการสั่งกระดิ่งเพื่อให้สัญญาณบอกว่าถึงเวลา5 โมงเย็นเป็นเวลาเลิกงานของวันนั้นแล้วเขาต้องการความเที่ยงตรงในเวลานั้นมากดังนั้นทุกๆวันเขาจึงต้องมาที่นาฬิกาเดือนใหญ่ของร้านนี้และปรับนาฬิกาข้อมือของเขาให้ตรงกับนาฬิกาเดือนนี้เจ้าของร้านนาฬิกาก็หัวเราะได้พูดว่าจริงๆแล้วเมื่อผมได้ยินเสียงสัญญาณจากโรงงานผมก็รีบกลับไปตั้งเวลาของผมเช่นกันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราหากเราจะประสบความสำเร็จเราต้องทำตาม